คราวนี้มีเมื่อกี้ผมเห็นคุณพูดเรื่องสินมั่นคงประกันภัยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมกำลังจะขึ้นว่าเออเขาเริ่มมีแนวแล้วนะว่าจะให้ไปลงทะเบียนเป็นเจ้าหนี้ออนลงออนไลน์อะไรเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยคือนี่ผมพูดแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยนะคือโอกาสจะได้ตังค์อ่ะน้อยมากนะครับผมครับคือมันเกินความสามารถที่เขาจะจัดการให้ได้ถ้าเขาไม่สามารถหาเงินจากแหล่งอื่นมากไปกว่าที่ทำอยู่นะขนาดว่าเขาไปขอให้กระทรวงการคลังค้ำอ่ะมันยังไม่มีคนให้กู้เลยคุณณัฐพงศ์ครับเออโอ้ขนาดคลังค้ำให้ยังไม่มีคนให้กู้อ่ะคุณณัฐพงศ์อืมแล้วเขาไม่มีตังค์แล้วอืมเขาจะมีเงินก้อนใหม่เข้ามาเนี่ยเดือนเนี้ยประมาณ600ล้านครับก็แจกได้แค่600ล้านแล้วก็หมดเขาก็ต้องเก็บเงินเอาไว้สำหรับเงินเดือนพนักงานเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะคุณณัฐพงศ์ใช่ค่าน้ำค่าไฟก็ไม่งั้นก็ต้องปิดสำนักงานไม่มีตังค์จ่ายครับก็ต้องเหลือเงินก้นเซฟเอาไว้สำหรับจ่ายเงินเดือนอะไรที่จะทำงานต่อไปได้ซึ่งผมก็ไม่รู้กำลังคนเขาเท่าไหร่นะกองทุนประกันวินาศภัยนี่ก็ตั้งมานานแล้วล่ะก่อนหน้านี้เขาจ่ายเงินไปแล้วนะเอาของเก่าด้วยเอาที่ยึดทรัพย์มาด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเนี่ยเท่าที่ผมทราบจ่ายไปแล้วเนี่ย7,000ล้านแต่จ่ายไปแล้วน้ำหมดแล้วครับเงินสะสมเดิมที่เขามีอยู่เขาเอาออกมาหมดทรัพย์สินของบริษัทที่ถูกถอนใบอนุญาตขายได้แล้วก็เอามาคืนเนี่ยเขาก็จ่ายไปหมดจ่ายทั้งเจ้าหนี้ที่ไม่เกี่ยวโควิดด้วยก็เจ้าหนี้โควิดด้วยเนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ย7,000ล้านแต่ตอนนี้มันไม่มีจะจ่ายแล้วงั้นการไปลงทะเบียนก็อยากจะลงก็ไปลงแต่ขอให้ทำใจว่าโอกาสจะได้เงินเนี่ยจากนี้ไปยากและคนที่จะได้เงินเนี่ยเห็นว่ากว่าเขาจะเคลียร์อะไรเรียบร้อยระดับนึงเนี่ยก็ต้องเริ่มจ่ายจริงๆประมาณเดือนกุมภาปี68ตอนนี้ไม่มีให้ไม่มีแม้แต่บาทเดียวที่จะจ่ายอันนี้คุณจะเอาอย่างไรก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคุณณัฐพงศ์ครับใครโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไปทำประกันโควิดเอาง่ายๆเลยประกันรถยนต์เนี่ยผมไม่ได้ไปยุ่งหรอกนะเอาเฉพาะประกันโควิดอ่ะที่มีประมาณล้านลาย1ล้านลายเป็นเงินประมาณ 70,000 ล้านบาทอ่ะ 70,000 80,000 ล้านบาทนี่คืออาจจะมีบางคนมันไม่ไปอะไรแต่ยังไม่คือเขาก็ให้ไปลงทะเบียนจะได้ชัดเจนไงว่าตกลงเขามีหนี้ที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ครับในฐานะผู้ชำระบัญชีให้บริษัทที่ถูกปิดกิจการกองทุนประกันสังคมเนี่ยไอ้กองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็น receivership เป็นคนชำระบัญชีเป็น liquidator แล้วเป็นคนจ่ายเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะบริหารจัดการยังไงแล้วคุณว่าไงคุณก็แนะนำเข้าไปว่าควรไปจดไปยื่นขอที่จะรับเงินโควิดครับแต่คุณก็บอกเข้าไปด้วยว่าโอกาสที่จะได้เงินโควิดเนี่ยมันน้อยมากมันแทบจะไม่ได้เลยมันแทบจะไม่ได้เลยอ่ะก็ตัดสินใจเองครับตัวนี้แนวทางที่มีคนเสนอมาผมไม่แน่ใจว่าทำได้ไหมนะเช่นตกลงกันเองว่าโอเคจ่าย 10% 20% แล้วจบกันเนี่ยไม่รู้ทำได้ป่ะครับใช่ไหมใช่ถ้าทำได้เนี่ยมันก็ดีนะเป็นน้อยอย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งอ่ะพูดไม่ค่อยสุภาพคือได้นิดหน่อยก็กำขี้ดีกับกำตดอ่ะใช่ไหมกูจะได้แสนหนึ่งเนี่ยเอาไปหมื่นหนึ่งแล้วก็จบเลยครับเหมือนมีเหมือนกันนะคุณณัฐพงศ์หุ้นกู้เนี่ยคุณณัฐพงศ์มีนะเจ้าหนี้มาบอกว่าเอาขายรถไปเลยดิสคาวแล้วเราเลิกกันเลยหุ้นกู้ราคาร้อยหนึ่งเอาไป40บาทแล้วเลิกกันโอเคไหมไม่ต้องไปฟ้องร้องอะไรกันมีนะคุณณัฐพงศ์มีไหมมีเหมือนกันนะมีในช่วงที่ผ่านมามีบริษัทที่เขาไม่มีปัญญาจ่ายครับแต่ว่ามีคนซื้อหนี้เขาออกไปแล้วเขามาเจรจากับคนที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ว่าเอ้ยคุณรับไป40แล้วที่เหลือผมไปจัดการเองไงหมายความว่าเขาก็ไปทำอย่างอื่นเองเขาจะไปคุยกับทางบริษัทนะว่าจะไปเอาที่ดินที่เป็นหลักประกันออกไปยังไงอะไรเงี้ยแต่เขามีเงินเข้าไปให้ไงครับโดยการแล้วบริษัทลดนี้บริษัทก็จะมีหนี้ลดลงเพราะมันหุ้นกู้มันถ่ายถอนทางอ้อมไปอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วเขาจะเอาเงินตรงนั้นไปซื้อทรัพย์สินออกมาพัฒนาต่อถ้ามันเป็นที่ดินมันก็มีเป็นธุรกิจก็เหมือนกับปลส.คุณณัฐพงศ์ครับก็ทำแบบเดียวกันเวลาเราลิควิดเดตไอ้หนี้สินน่ะสินเชื่อครับสินเชื่อมันจะติดมาด้วยหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่หลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยมันไม่คุ้มกับหนี้ทั้งหมดถ้าเกิดว่าเขาสามารถลดหนี้ได้มันก็ไปเอาเงินเนี่ยไปจ่ายให้เจ้าหนี้ที่เป็น
ที่เราไปค้ำเป็นจำนำจำนองเอาออกมาได้ไงแล้วหลังจากนั้นมันปลอดจำนองก็ไปทำอย่างอื่นต่อก็เหมือนกับที่มันเคยทำมาตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีนึงแต่กรณีของประกันโควิดมันไม่มีอย่างนี้ในวันนั้นแต่ผมไม่มีหลักทรัพย์อ่ะไม่มีใช่มีแต่ใจอย่างเดียวมันก็มันเป็นมันเป็นกู้ปากเปล่าอ่ะครับไม่มีหลักทรัพย์อ่ะใช่ไหมอันนี้ก็อีกแบบนึงอันนี้เล่าให้ฟังจะได้รู้ว่ามันมีภาพปฏิบัติทำอย่างนี้ได้ครับ